ะพี่น้องคล้องมักเลยล่ะค่ะนี่ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายจากกีฬาพิมพ์มีสีอีสาน USA จ้ากับภาพบรรยากาศนะคะเลี้ยงง่วนะคะหลักกะสวนพักล้างบานจากรัสเปสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับวิดีโอนี้เนาะค่ะกะเฮ็ดตามคำขอเนาะค่ะที่พี่ๆเพิ่นขอกันเข้ามาว่าอยากฮู้จักนะคะสูตรการดองดอกกระเจี๊ยบเขียวจ้ะพี่น้องคะก่อนอื่นเนาะค่ะน้องพิมีกะสิมาเล่าสู่ฟังซะก่อนนะคะว่าดอกกระเจี๊ยบเขียวมีลักษณะเป็นจังไดนะคะหมากและผลของเขาเป็นจังไดตามไปเบิ่งกันเลยจ้าสำหรับวิธีการปลูกดอกกระเจี๊ยบเขียวเนาะค่ะพี่น้องคะกะปลูกง่ายๆเนาะจ้าแล้วก็ออกหมากแต่ละปีนี่ดกหลายค่ะพี่น้องคะเมนูของอาหารฝรั่งนะคะกะเอาไปพัดก็ได้เนาะจ้าแต่สำหรับน้องพิมมี่ในมือนี่ค่ะน้องพิมมี่สิเอามาเฮ็ดแบบวิธีถนอมอาหารไว้ทักกินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะจ้าและนี่ก็คือลักษณะของดอกกระเจี๊ยบสีเขียวเนาะจ้าพี่น้องคะรสชาติกะสิคือกันกับดอกกระเจี๊ยบสีแดงบานเฮานั่นล่ะจ้าพี่น้องคะออกดกทุกปีเลยเนาะจ้าแห้งเด็ดดอกออกนะคะแห้งออกหลายจ้าพี่น้องคะน้องพิมมี่กะปลูกทุกปีจ้านะคะปีละ2แปลงแบบนี้ล่ะจ้าพี่น้องคะกะเอาเก็บมานะคะเก็บมาดองจ้าพี่น้องคะเอาไว้ทากินนะคะได้ตลอดทั้งปีเลยจ้าสำหรับพี่ๆนะคะที่ทักกันเข้ามาเนาะค่ะว่าพี่บ่ฮู้มาก่อนเลยว่าดอกกระเจี๊ยบสีเขียวดองได้เนาะจ้าพี่น้องคะมื้อนี้น้องพิมมี่สิมาบอกสูตรและวิธีการทำอย่างชัดเจนจ้าก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนเนาะค่ะว่าสูตรแต่ละคนแตกต่างกันออกไปเนาะจ้าพี่น้องคะน้องพิมมี่กับพ่อบ้านนะคะกะเฮ็ดแบบผสมประสานนะคะรสชาติที่ออกมากับเป็นลักษณะแบบเปรี้ยวหวานเนาะจ้าถ้าเป็นบ้านเฮากะสิออกดองลักษณะเข้มแม่นบ่จ้าและนี่ก็คือปริมาณนะคะของดอกกระเจี๊ยบเขียวที่เก็บได้ในมือนี้จ้ะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะน้องพิมมี่ขอบอกก่อนค่ะว่าเก็บนะคะในฟักหรือว่าหมากที่เขากำลังอ่อนพอดีเนาะจ้ะพี่น้องคะพยายามอย่าเก็บหมากที่แก่จนเกินไปเนาะค่ะนำมาล้างทำความสะอาดนะคะตัดหัวตัดหางให้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องคะหลังจากนั้นเฮาจังสิน้ำไปแพ็คใส่ขวดเนาะค่ะหัวใจหลักนะคะของการสิดองแสบหรือบ่แสบเนาะค่ะก็ขึ้นอยู่กับน้ำดองนี่แหละจ้ะพี่น้องค่ะซึ่งสูตรน้องพิมีก็คือเก่าแหละจ้ะพี่น้องสูตรไผสูตรมั่นเนาะค่ะกะสิ่งที่ใส่นะคะก็เป็นน้ำเปล่าน้ำสมสายชูน้ำตาลเหลือแล้วก็ผงดองสำเร็จรูปค่ะพี่น้องคะซึ่งผงดองสำเร็จรูปนี่ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเนาะจ้าจังใดก็ลองมาเฮ็ดตามเบิ่งเด้อค่ะเว้าแล้วเว้าอีกสูตรไผสูตรมั่นพี่น้องเอ้ยนะคะแซ่บบ่แซ่บจังใดก็ลองเบิ่งเนาะค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่น้องพิมพ์เฮ็ดออกมานะคะถือว่าผ่านมากๆเลยล่ะจ้าสูตรก็มี 3-4 อย่างแค่นั้นจ้ะพี่น้องคะหลังจากที่ต้มน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเฮาก็มาแพ็คใส่ขวดโหลแบบนี้ค่ะก่อนที่สิแพ็คนะคะก็ทำความสะอาดขวดโหลให้เรียบร้อยเพื่อที่สิฆ่าเชื้อโรคน้ำจ้ะพี่น้องคะแล้วก็เพิ่มรสชาติเนาะค่ะกะใส่พริกสดนะคะทั้งเทิงน้ำจ้ะแล้วก็กระเทียมจักหัว2หัวจ้ะพี่น้องคะเพราะว่าถือว่าเป็นกับแกมได้อย่างดีเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะเฮาก็เติมน้ำดองลงไปจ้ะพี่น้องคะในขวดโหลที่เฮาเตรียมไว้นั่นเองเนาะค่ะการใส่ปริมาณน้ำดองเนาะค่ะพี่น้องคะกะใส่มาหอดข้อขวดเนาะจ้าให้เหลือพื้นที่ที่สิปิดฝาเนาะจ้าพี่น้องคะหรือว่าให้เหลือพื้นที่ที่สิใส่พริกหรือว่ากระเทียมลงไปน้ำเนาะจ้าอันนี้คือการเพิ่มสีสันนะคะในการดองดอกกระเจี๊ยบจ้าบ่ลองบ่รู้เนาะจ้าพี่น้องคะสำหรับสูตรการดองดอกกระเจี๊ยบของน้องพิมี่กะสูตรง่ายๆเนาะค่ะกะเฮ็ดตามปริมาณน้ำหรือว่าปริมาณดอกกระเจี๊ยบนะคะเฮากะกาเอาเลยค่ะพี่น้องคะตามความต้องการเฮาเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องคะกะถือว่านะคะเป็นเทคนิคนะคะส่วนตัวของพ่อบ้านเนาะค่ะที่เพิ่นนะคะได้ใส่วิธีการต้มนะคะเพื่อที่สิไล่สูญญากาศนะคะออกจากขวดดองเนาะจ้าพี่น้องคะหลังจากที่เฮาทำการแพ็คเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างปิดฝาให้เรียบร้อยเนาะจ้านำขวดโหลนะคะลงไปต้มในน้ำเดือดเดือดเนาะจ้าพี่น้องคะประมาณ 3-5 นาทีเพื่อที่สิไล่อากาศออกจากขวดดองขวดนั่นเนาะจ้าพี่น้องคะแค่นี้ค่ะกะถือว่าเรียบร้อยและกะเซ็ตสมบูรณ์แล้วจ้าจังใดกะลองทำตามเบิ่งเด้อค่ะสูตรง่ายๆจากน้องพิมมี่สีอีสาน USA จ้า